เนี่ยประเทศไทยเองก็มีการเตรียมนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวเช่นเดียวกันล่าสุดนะครับททเตรียมที่จะจัดงานนะครับเกี่ยวกับเรื่องของงานมหกรรมเรือสำราญแล้วก็มารีนาไทยแลนด์ยอทโชว์ครั้งที่3นะครับงานนี้นะครับจะเป็นการดึงนักลงทุนศักยภาพเข้ามาท่องเที่ยวในไทยรวมถึงตั้งเป้าให้ไทยเป็นฮับเกี่ยวกับเรือยอทด้วยครับโดยผู้ก่อตั้งนะครับประธานกรรมการบริหาร Thailand Yacht Show นะครับคุณแอนดี้ทรัดเวลนะครับบอกว่าการจัดงานมหกรรมเรือสำราญและมารีนา Thailand Yacht Show ครั้งที่3ประจำปี2561นะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจเรือยอทของเอเชียโดยจะเน้นเป้าหมายนะครับที่กลุ่มนักเล่นเรือนะครับในระดับไฮเอนด์ที่มีอำนาจการใช้จ่ายสูงและก็เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวของซุปเปอร์ยอทกว่า 5,000 ลำทั่วโลกนะครับรวมถึงผู้เช่าและผู้ซื้อเรือยอทที่มีศักยภาพขณะที่สิ่งอำนวยความสะดวกท่าจอดเรือสามารถรองรับเรือนะครับระดับซุปเปอร์ยอทได้อย่างต่ำ120ลำด้านผู้อำนวยการนะครับฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณนิธีศรีแพรก็บอกนะครับว่าการจัดงานยอทโชว์นะครับเป็นการดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวนักลงทุนผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเข้ามาในไทยนะครับจะทำให้มีการนำเรือยอทเข้ามาในไทยเพิ่มขึ้นซึ่งในปีที่ผ่านมามีการนำเรือยอทเข้ามาแล้วกว่า100ลำนะครับก่อให้เกิดรายได้กว่า300ล้านบาทจากกิจกรรมที่จัดขึ้นซึ่งในปีนี้ก็คาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 10% ไฮไลท์ที่ลูกค้านะครับจะได้พบในงานนี้นะครับก็จะได้ทดลองและสัมผัสการทดลองการเล่นเรือยอทนะครับหรือว่าเรือสำราญร่วมสังสรรค์ในงานปาร์ตี้บนเรือยอทสัมผัสประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ระดับหรูด้วยตนเองนอกจากนี้นะครับจะมีการใช้พลังงานหมุนเวียนและการพัฒนาในด้านการอนุรักษ์ท้องทะเลนะครับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ในงาน Thailand Yacht Show ซึ่งจะมีการจัดขึ้น 22-25 กุมภาพันธ์นี้ที่อ่าวปอแกลนมารีนาจังหวัดภูเก็ตครับก็มองเห็นว่าการจัดงาน Thailand Yacht Show เนี่ยนะครับก็เป็นงานหนึ่งที่น่าจะสามารถยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยไปสู่ตรงนั้นได้นะครับเราก็เปรียบเทียบกับประเทศใหญ่ที่เจริญแล้วหรือที่มีความก้าวหน้าทางท่องเที่ยวทางน้ำหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็จะมีการจัดงาน Yacht Show ในพื้นที่ของเขานะครับซึ่งก็จะสามารถดึงดูดพวกนักลงทุนนักท่องเที่ยวนะครับหรือทราเวลเอเจนต์ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเรือยอทมาได้เป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็เมื่อมีการจัดกิจกรรมเนี่ยนะครับก็จะทำให้เกิดมีการนำเรือยอทเข้ามาในเมืองไทยนะครับทั้งเรือยอทธรรมดาเรือซุปเปอร์ยอทปีที่แล้วเนี่ยก็มีเกือบเป็นร้อยลำนะครับก็สร้างรายได้ไม่ต่ำกว่าเรียกว่าหลายร้อยล้านบาทเลยทีเดียว